ทพมหานครมีแผนพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุอีกทั้งเป็นต้นแบบให้กับศูนย์ผู้สูงอายุในภูมิภาคที่มาศึกษาดูงานเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายปัจจุบันมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกกว่า 1,400 คนนับเป็นศูนย์สำหรับผู้สูงอายุที่จะได้พบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยนอกจากนี้ยังมีบริการคาราบำบัดแก่ผู้สูงอายุในวันอังคารและวันพฤหัสบดีซึ่งจะมีนักกายภาพบำบัดให้คำแนะนำเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งยังเปิดให้บริการเป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้สูงอายุเราจะพัฒนาศูนย์นี้ให้เป็นศูนย์ต้นแบบของกรุงเทพมหานครในการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเลยเพื่อให้ด้านการบริการสาธารณสุขนะครับด้านบริการผู้สูงอายุของพี่น้องประชาชนเนี่ยเต็มรูปแบบแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด